วันนี้นะครับผมพามาดูบ้านลักษณะบ้านเล็กๆของชาวบ้านที่นี่นะครับเพื่อนของภรรยาผมเขาแต่งงานกับชาวสวนชาวไร่ของสวิตเซอร์แลนด์ครับเราก็เลยโชคดีครับมีโอกาสได้พักที่บ้านหลังนี้นี่ทุกคนก่อนที่ผมพาไปดูบ้านนะผมขอพูดถึงเรื่องจักรยานหน่อยเพราะว่าจักรยานเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องของผมถ้าพูดถึงเรื่องจักรยานนั้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาสนับสนุนพอสมควรซึ่งเราจะเห็นในทุกที่มีที่จอดจักรยานมีเส้นทางจักรยานหรือแม้กระทั่งมีแผนที่สำหรับขี่จักรยานทั่วประเทศเลยผมว่าสุดยอดมากเลยนะในชีวิตประจำวันเราจะเห็นแทบทุกคนหรือแม้กระทั่งเด็กจนถึงผู้ใหญ่ใช้จักรยานกันหมดผมคิดว่าดีมากนะผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับแต่อย่าลืมนะผมจะไม่อธิบายทั้งหมดผมจะค่อยๆเติมข้อมูลไปทีละนิดค่อยๆอธิบายไปตามสถานการณ์ที่ผมจะเล่าเรื่องนะครับไปเราไปดูกันจากที่เห็นนะครับในเมืองของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีสถานที่จอดจักรยานจอดจักรยานซ้อนกันเป็นชั้นเลยสะดวกมากนะครับหรือว่าเราขี่จักรยานไปสักที่หนึ่งแล้วก็จอดไปขึ้นรถไฟตามถนนหนทางในเมืองก็จะมีช่องจักรยานทุกเมืองนะครับแม้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจจะไม่ใช่ประเทศที่ใช้จักรยานมากที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อเรื่องจักรยานในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราย้อนกลับไปดูเรื่องของบ้านกันต่อครับภายในบ้านของที่นี่นะครับแปลกใจมากนะครับเพราะว่าบ้านมันต่ำมากเลยซึ่งตัวผมนี่ก็ตัวสูงพอสมควรนะครับเวลาผมเดินอันนี้คือลักษณะทางเข้าบ้านนะพอเปิดประตูใช่ไหมประตู
แล้วเนี่ยนี่ถ้าผมยืนตรงคางข้างล่างนี่นะผมติดเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็คิดตอนแรกผมก็คิดว่าคนสวิตน่าจะตัวใหญ่นะผมก็ต้องก้มอย่างเงี้ยครับเข้ามาเนี่ยนี่ครับดูเห็นไหมครับติดเลยนี่ทางเข้าไปในห้องนั่งเล่นครับนี่ครับผมติดหัวเลยนะครับซึ่งผมแปลกใจมากเลยนะครับตอนแรกนึกว่าเฮ้ยทำไมคนสวิตตัวเล็กจังเนี่ยดูคานนี่นะครับติดหัวเลยนะครับชนเลยสำหรับคนที่ตัวใหญ่นะครับปวดหลังแน่นอนครับให้ดูบ้านให้ดูบรรยากาศห้องนั่งเล่นครับส่วนอันนี้ก็คือเตาผิงครับแต่ละบ้านต้องมีเตาผิงอยู่ใจกลางของบ้านครับตัวทำความร้อนนะครับนี่นะครับที่เจ๋งที่สุดคือเราสามารถกินน้ำจากก๊อกน้ำได้เลยครับเป็นน้ำที่สะอาดมากนี่บรรยากาศที่ผมถ่ายดูนะครับก็คือเป็นบ้านนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้มีเอกลักษณ์อย่างมากภูมิประเทศธรรมชาตินี่สุดๆโอ้ยสวยมากคือผมมาอยู่10กว่าปีเนี่ยผมยังตะลึงกับความงามของที่นี่เลยนะซึ่งทุกที่ที่ผมไปนี่ผมอึ้งกับมันมากสวยมากเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับรอดูกันว่าในคลิปต่อไปผมจะทำอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งหรือไม่ก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ